นี่ครับห้าดอกสวัสดีครับเบาดินห้อยดินพิมพิสารครับสวัสดีครับมือนี่เบาดินเบาโจเบาบอยนะครับพากันมาเลาะเบิ่งหน่อยใหม่นั่งดินคือเก่าครับเป็นเสาของวันที่22เมษายนครับมาหอดแต่เสาครับพี่น้องครับตื่นขึ้นกับฟ้าตาตีตาลานแลนเขาดงเขาปลาโหลดครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามือนี่สิได้บ่พอเบาดินเบาโจเบาบอยมาโซนใหม่ครับเบาบอยไปอีกฟังนึงครับเดี๋ยวลุ้นกันครับดีครับเบาโจพอหน่อยใหม่เนาะปอพี่น้องครับรักขึ้นเหี่ยวแต่ย่ำได้แน่นอนไม่สิแล้วหน่อยใหม่นาแรงถ้าเราคิดว่ามันสิออกออกพี่น้องโอ้ยตัดติโทตัดติโทครับซับเอาจั่วซับโลใหญ่เลยครับน้องใหม่นาแรงนี่ครับพี่น้องนี่ครับโลใหญ่ไปรวมสมบูรณ์ครับพี่น้องเขาสุบสุดยอดความแซ่บพี่น้องครับเดี๋ยวเรื่องนี้ครับก็ออกโคเลยพี่น้องผมนอนนั่งกินข้าวขาวครับพี่น้องกินโคครับนี่นี่แน่ขาวจุนพูนนอนไม่ใหญ่แต่สวยครับครับผมผมผมพี่น้องผมเต่านี่พี่น้องครับเต่า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 กับเต่าอีนี้ด้วยพี่น้องผมเต่างามอยู่เห็นว่ากระดาษหนึ่งเตาครับโอ้พี่น้องเบาดินเคลียไปเคลียมาห้ามอยู่เด้พี่น้องโอ้สวยสวยเลยเบาจุบ้าบอยไปฟังหนึ่งหนครับได้บ่เนาะบ้าบอยก็ได้โอ้น้องงามไม่ได้เบาจุนี่นี่ปาดพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยว้าวไม้กูดพูดนะอันนี้ไม่มีน้ำแตกน้ำแตนนะครับนี่สวยๆเลยครับเห็นอยู่บ่โถมาอันนี้พี่น้องชมใหม่ครับนี่พี่น้องใช่หรือเปล่าเรียนรอพี่น้องครับน่ะโอ้โหอุ้ยเบาโจนอนนี่ไหมแบบงามเลยคุณน่ะเอาเสียมมาซับได้เป็นอย่างเสียมยาวป่ะเสียมตัวใหญ่ไหมเออหนึ่งสองจั่วนี่จั่วจั่วโอ้เสียงเล็บอุ้ยมันงามพี่น้องขาวจูนพูนเหลืองอุ้ยหุยพี่น้องครับคุณน่ะเฮ้ยแกงแซ่บๆพี่น้องครับผมครับผมไว้พี่น้องฟังสองนอนั่งดินงามๆเลยพี่น้องครับน่ะสวยงามตามท้องเลี้ยงครับพี่น้องเบาโจเห็นนอนครับโอ้ยคุณเบาโจโอ้ยพี่น้องขาวจูนฟูนเลยครับผมพี่น้องผม
ผมไว้บ่ให้โค่นเพิ่นแหงครับครับผมนอนี่โค่นไปทางไหนพี่น้องเอ้ยอะไปทางไหนกันทางนั้นละงั้นอยู่บ่ล่ะบาโจจริงครับจะเป็นเป็นโครงลงดินโหไปโอ้ยพี่น้องปึ๊ยหลีอยู่ในไตอันนั้นคุณน่ะสวยเลยครับเลี้ยงปานพระใส่ผักคุ้มมาที่นี่เราดินครัวออกว่ามันหยังคือแตกว่ามันเฮ็ดผอมึงได้พี่น้องนี่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 ครับผมเดี๋ยวเราดินตาอุ้ยสองบาบาโจนี่นี่นี่ป้ายหนึ่งนี่นี่โอ้ยคู่กันเลยแม่นี่นี่แล้วนี่มันคู่กันเลยนี่โอ้ยพี่น้องครับเบ้าดินมาพอหัวงามคู่ครับพี่น้องเพี้ยนอนนั่งดินครับกลัวออกบื้ยสวยสวยเลยพี่น้องพุ่งพ่นออกมาครับพี่น้องไงที่แรกเห็นนอเดียวพี่น้องครับที่แรกเห็นนอเดียวเจือบนี่เอานอนี่ก่อนครับเกิดอยู่ข้างกันครับพี่น้องครับนี่จุ๊บโอ้โหเหลืองอุ้ยอุ้ยพี่น้องนั่นนั่นนะอันเดี๋ยวอีกก่อนมาบ่อยอีกหนึ่งครับเอารถมาสองคันครับเหมือนเอาไหนบ้างล่ะบ้าโจ้หน่อยกินข้าวซับกันนี่เนี่ยครับนี่ครับนี่ครับขาปุดโอ้หมกอยู่ด้วยเนี่ยครับผมโจกำลังซับครับเอาเสียมดวงนี่ซับก็ได้ตังจังตังหน่อยอันนี้ก็แม่นบนแม่นอยู่ป่ะเอ้าหนองามอยู่ตัวเอ้ากับแม่นบ่เดียวนี่โอ้ก่อนี่สี่หนอพี่น้องเอาตัวนี้ที่ซับเอาโจนั่นกระแดงแน่บ่กระแดงแน่ไปนะนี่พี่น้องสวยๆเลยครับครับผมเบาดินขอตั้งกล่องด้วยครับน้องใหม่อยู่หิมน้ำครับพี่น้องน้ำก็เลิกเลิกครับฟังนี่เอาได้บ่ล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยอื้อตะน้ำเลิกเลิกพี่น้องขนาดอยู่ฟังด้วยนี่ครับเลือกแอลบาดินมากแล้วครับขนาดที่เฮียมฟังได้ครับนี่โอ้ฝุ่นเหี่ยวบักไงนึกพี่น้องข้างบนครับเดี๋ยวเอานอนกันอุ้ยนี่แน่เป็นจื้อเสียวแต่พี่น้องน้ำลึกน้ำกันนิ่งๆซะละ
ี่ครับโอ้ยโอ้ยหน้าดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงสี่บิดตะแคร์ไอ้จังไรเราจะเสียเอาตัวนั้นไปเช็คบางคนครับว่าเป็นหรือตายแล้วง่ายไหมก็ได้เป็นครับเป็นนอนมันขึ้นเหี้ยมันนอนใหญ่คาราดินแต่ต้องเอาลงสีใดเพราะเหี้ยใส่พะโล่เหนียวงามดีนะยานตะงาใหม่นี่ล่ะครับข้างล่างน้ำเลือกครับพี่น้องผมได้แล้วจับถือมาใหม่แล้วใช่แล้วบอกเป็นลมนอนใหญ่กับชิลงทุนแน่ครับพี่พี่น้องเฮ้ยไงครับคุณนะครับปลาหน่อใหม่นาฝนปลาหน่อใหม่นาฝนเราโหลดโอ้ยมันก็ดอกครับนี่จะงอนอนเดียวสองงอเอ๊ะสองละว้ายเฮ้ยโอ้ยกลัวสิได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนอนแบบไงนะครับพี่น้องครับบ่องมันบ่องน้ำใหม่ปลาน้ำใหม่นาฝนน้ำหลวงครับอันนี้บอกอันนี้อ่อนมาอ่อนตัวนี้ตัดอะไรดีบ่ตัดครับให้เบาโจซับฟังนะครับเพราะเบาดินเขาไปพอได้เออมามอยู่หมกอยู่ครับครับบรรยากาศต้องฟังเสียครับโอ้ยนางสาวมีแห้งไปน้ำครับอืมพี่น้องยังไงครับบางดินมันเป็นน้องใหม่แน่นี่สวบบนกันนานนอใหม่นอใหม่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่นอไม่ใหญ่แต่ก็มุกๆครับครับย่างไปข้างล่างครับเดินไปตามภูมิเบาเบาโจเพิ่นไงรีดลากข้าศอกแล้วครับเมื่อยกว่ากลัวสิได้แต่ละคลิปพี่น้องมาให้พี่น้องกลัวสิได้น้องใหม่ตั้งสิแล้วครับบืนบกบืนดาบนี่ก้อนนี่เป็นตะมีแท้กินสายด้วยเนี่ยก้อนนี่พี่น้องเราดินงานมาเห็นนะครับ
ก่อไฟใหม่ก็ยังเกิดน้อยเฮาได้เห็นอยู่พี่น้องบ่แน่ครับปลายโพวออยู่นะครับเอาเบาดินขุดออกกันครับก่อไฟใหม่พี่น้องงามงามบ่พี่น้องมาดูดูกันโอ้ยโอ้โหสวยงามตามท้องเลี้ยงครับสวยงามตามท้องเลี้ยงโอ้โหรอสง่างามแท้เหลือบ่ฝนน้ำแตกน้ำแตนหน่อไม้ไผ่ป่าครับเกิดเองตามธรรมชาติบ่แม่นไผ่ปลูกเด้อครับไผ่ป่าไผ่น้ำตามธรรมชาติครับว่าอยู่กันเต่านึงพี่น้องเสียมเล็กแหนบตกลงบ่ได้เบิ่งคำครับตกลงกินขนุนบัวลงเลยครับตายสองเหี่ยวบางใหญ่ขึ้นก่อทำไมไม่เกิดตอนเฮามาพ่อจังทำไมมันขึ้นก่อนเฮาอุ้ยบุญบ่าวดินเห็นครับสองเหี่ยวอยู่สูงสูงเหมือนครับพี่น้องเมืองบ่าวดินสิเอากันครับพี่น้องนี่หน่อหนึ่งนี่หน่อหนึ่งครับนี่สวยๆเลยครับเราเราใหม่หาเลี้ยงในซ้ำนี่คือว่างามอยู่ครับพี่น้องผมครับเอาแล้วกระถมแขเพิ่นไว้ครับยังบ่ขึ้นโค่นครับพี่น้องเฮ็ดกูโดอยู่ครับเฮ็ดกูโดอยู่นี่เสียมเหล็กแหนบนะครับแข็งเหล็กแหนบโอ้ยตกหิ่มเซ่พี่น้องหัวหน้าห่างหมดแดงอยู่ทั้งหัวบ่าวดินมันจ๋อเราครับมดแดงจ๋อทมไว้ครับทมไว้เพิ่นสิให้เฮากินเอ้าพี่น้องนึงพี่น้องโอ้ยครับขันหมดจอครับพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้แต่ละหน่อออกมาถึงหมดถึงอันใดยองผู้ขาแดดพี่น้องแดดนี่บ่าวดินพอครับพี่น้องเนาะอาปาดที่โถพี่น้องมานอใหญ่นองามพี่น้องครับอุ้ยนอนั่งดินบ่าวโจ้โอ้มาบ่อยได้บ่เนาะอยู่ฟังพุ่นแม่พี่น้องพี่น้องเบิ่งคักก่อนหู้ยงามอีหลีพี่น้องเหลืองอุ้ยฮุ้ยซับเท่านั้นแหละพี่น้องซับจู้นี่แน่ไอ้นี่แน่โอ้2บาทขาดปุดครับหล่อนั่งดินสวยๆเลยครับขนาดฝนบ่ตกใส่ด้วยนี่พี่น้องนี่งามเป็นงามพี่น้องอุ้ยขาวจนพูนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้บ่าวดินนี่เด้อครับสมเหตุสมสางพี่น้องเอ้ยครับผมบ่าวดินสิย่างลงไปในเหลือบในถ้ำพญานาคพี่น้องงูเหลือมหลายๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวดินก็ระมัดระวังเอาครับกระสินแล้วครับพวกนี้มองๆการย่างไปหาน้องใหม่อันนี้ต้องฟังเสียเพิ่นฟังลงครับมองได้เป็นหูเป็นกวนนี่แหละครับงูเหลือมเพิ่นมักมาอยู่แต่เพิ่นก็บ่เฮ็ดหยังเฮาหรอกครับพี่น้องงูนี่ที่ขับสีย่านเฮาคู่มื้อนี่ปาดพี่น้องครับหน่อไม้หน้าแรงจังได๋มาขึ้นเหี่ยวแดงองค์ตรงอยู่ครับเพิ่นน่ะโอ้ยปาดหน่อไม้หน้าฝนน่ะโลดสีสดงามครับพี่น้องครับซอสบ่าวเอาจุหน่อไม้หน้าแรงขึ้นเหี่ยวสวยงามครับเอาใส่มันนะเออโอ้แกบ้านก่อนโอ้โหถูก
ลุยเราสูงขึ้นให้ดูนี่ลักขึ้นได้ยามใดเนาะโอ้ยกวนกี่ทางเสียมตัวนี้ไม่ค่อยอันไปไหนมาแล้วมาแล้วโอ้ยเขียนสูบนานี่เอาดีๆเขียนสูบพี่น้องครับโอ้ยน้องใหม่นาแรงจังได้มาหลักขึ้นเหี่ยวครับเพิ่นหลักผลขึ้นแต่โดนมันก็ขึ้นเหี่ยวแบบนี้แหละครับถ้าเบื้องตอนฤดูฝนนะครับฤดูน้ำหลากมันจะขึ้นเหี่ยวแบบสวยงามเลยพี่น้องที่เบาดินเคยเอาลงคลิปเก่าๆนะครับขอบคุณกำลังใจจากแม่ๆทางต่างประเทศเด้อครับเราจริงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องแม่ๆ FC ทุกๆหม่องบอนนะครับพี่น้องทางฟังลาวนำเด้อนะครับบ้านพี่เมืองหนองเมืองคลิปเบาดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านหลังหน่อยๆแน่พี่น้องฮักแพงไปโดนๆเลยเด้อครับดึงๆมาจมจะได้มั้งดึงมาได้ก็ซับหลัดผมเลยครับแล้วลงตัวค่อยๆเลื่อนสีสาแน่เลยพี่น้องเพราะว่าน้ำลายขึ้นเนาะมือบาดมือซอยเบิดครับกลัวสิได้แต่ละนออาจริงเจ็บจริงเลือดออกจริงก้นกี้ถังหักจริงสองนอครับก่อนนี่คุณนะครับพี่น้องครับลุ้นกันครับน้องยิงครับกำลังหูพ่นครับข้ากันยังหาไปนะครับแรงหาไปหารถครับครับสองเตานั่งดินครับอันนี้ก็นั่งคู่ครับผมคอนเอาบ่องนั้นเบาจุ่มสวยงามตามทองเรืองครับตาลน้อยใหม่นาฝนโหลดนะครับนะครับพี่น้องขนาดฝนในบ้านเบาดินนั่นเป็นก้อนน้อยใหม่ไฟปลาเต็กเขาได้ลอยไล่ผลละพี่น้องอย่าว่าแต่หน่อยๆครับร้ายครับเกิดเต็มเลยล่ะครับพี่น้องไปบ่ยาวไปบ่บ่ยาวนี่ดินอุดมสมบูรณ์ครับก็มีหน่อใหม่มีเฮ็ดให้เฮาอยากได้กินครับบ่ต้องไปหาไกลพี่น้องหาอยู่น้ําบ้านก็บ่อึดอยากอึดกินแล้วครับพุ่นน่ะเต็มตาเฮ้ยเต็มตาเต็มตาเลยครับพากันยังไปหารถล่ะครับน้อใหม่ครับตกนี่คนสิทางฮักจังได๋นี่เห็นเคยเห็นตอนนี้ทำไมโอ้ยสองบาทจ้ะน้องหญิงครับสองเลยเห็นไหมนั่งยางไปหารถแล้วครับตรงนี้สองเตาครับสวยๆครับพี่นึงอันนึงพี่เตานึงเคลียไปเคลียมาผมไม่เห็นพี่น้องครับโคตรสิโชคดีแต่สิแล้วเอาเฮ้ยมันยืนก่อมันกระตีมันขึ้นนี่จับเอาจังเลยก็ได้
นี่ครับโอ้แม่นมันอุ้ยต้นนึงแตกอยู่ข้างล่างผมบอกเจอเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับพี่น้องครับเราอยู่ที่แถวไหนบ้างล่ะพี่น้องก็คืออยู่ฝั่งไหนครับแขกนะครับนั่งเล่นมาเจอที่อยู่ตรงสี่นี่คือหลักคือเรียนในที่พี่น้องเนอะเสียมันหน่อยอยู่ทับมองเขียวๆผมดูนี่บ่ทับเพิ่มขึ้นไปผมนี่ไม่ก่อเนี่ยอะไรซ้ำได้เอาซ้ำหน่อยพี่น้องครับดีโอ้พอดีมองซับโอ้สวยงามเลยครับนี่อันนี้มันพอดีเป็นกระดานกระดานมันแท่งครับพี่น้องครับโอ้หมานอะไรนี่แก่ๆเนี่ยผลงานการหาหน่อใหม่บ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจครับปุ้ยพี่น้องหมานสุดๆเลยครับเบิ่งแน่มื้อนี้บ่าวดินหมานแบบคักครับหน่อนางดินเต็มกระตาเลยครับสวยๆขาวๆเลยครับบ่าวบอยมากลับก่อนล่ะพี่น้องเบิ่งแน่ข้างล่างก็เป็นหน่อใหม่เหี่ยวนะครับเบิ่งแน่กับบ่องเพิ่นหน่อหน่อยหน่อใหญ่สลับนะครับเบิ่งแน่สวยๆเลยครับมือนี่ถือว่าหมานสุดๆนะครับน้องใหม่หนาแรงนะครับบ่าวดินขอบคุณแม่ๆ FC ทั้งบ้านครับขอบคุณพี่น้องทางฟังลาวขอบคุณพี่น้องทาง YouTube น้ำกันนะครับใหญ่ๆใช่ยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่พิสูจน์ชีวิตอยู่ทางต่างประเทศต่างแดนเด้อครับบ่าวดินฝากความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะครับไปให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางต่างแดนให้มีกำลังจิตกำลังใจสู่นะครับกินหอดห้อยดินทินอีสานกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่หลอดปลอดภัยสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม